สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าเมาส์มาโครนะครับสำหรับเล่นสไนเปอร์เกม AVA นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอวานะครับเมาส์ที่ผมใช้ก็เป็น Razer Memba 4G ครับก่อนอื่นเลยแล้วนะครับเราก็มาตั้งชื่อมาโครเราก่อนนะครับว่าจะชื่อว่าอะไรนะเราเล่นสไนเปอร์นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วเราก็มาตั้งค่าเวลานะครับก็คือการหน่วงนะครับในการสับเปลี่ยนอาวุธของเรานะครับคือเราจะในลักษณะนี้คือเราจะคลิกขวาไว้นะครับคือซูมไว้แล้วก็ยิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีดเปลี่ยนเป็นปืนนะครับนะครับในที่นี้ผมจะตั้งค่าหน่วงไว้ที่ประมาณสัก7แล้วกันครับนะครับตั้งค่าหน่วงไว้7แล้วก็มาเริ่มเลยครับเราคลิกขวาไว้แล้วนะครับคลิกซ้ายยิงครับเปลี่ยนเป็นมีดครับเปลี่ยนเป็นปืนครับเสร็จเรียบร้อยกดสต็อปครับถ้าเกิดว่าเราตรงนี้เราไม่พอใจมันเร็วไปกลัวยิงไม่ออกนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตั้งตรงนี้ใหม่นะครับไม่ทําใหม่ก็คือตั้งค่าเวลาตรงนี้เพิ่มนะครับเราก็มาคลิกที่นี่ก็ได้ครับอีดิทนะครับลบทิ้งครับเปลี่ยนเป็นสิบอย่างนี้ครับนะครับเปลี่ยนเป็นสิบครับอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับตอนนี้คือเราได้มาโครที่เป็นสไนเปอร์เรียบร้อยนะครับโคเดอร์พายครับเสร็จแล้วครับเราก็มาที่โปรไฟล์ครับโปรไฟล์เรามาตั้งโปรไฟล์ก่อนครับคือเราจะเล่นสไนเปอร์ใช่ไหมครับเราก็ตั้ง New Profile ขึ้นมาครับว่าเป็นสไนเปอร์ครับนะครับสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็คลิกโอเคนะครับเราก็จะได้โปรไฟล์ที่เป็นสไนเปอร์เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราได้โปรไฟล์เรียบร้อยเราก็มาที่นะครับมาตั้งการเปลี่ยนนะครับที่จะไปใช้โปรไฟล์นะครับคือตอนนี้คือคำไอตัว default นี่คือเป็นเมาส์ปกตินะครับก็คือเมาส์คลิกซ้ายธรรมดาคลิกขวาธรรมดานะครับปุ่มที่เป็นดั้งเดิมมาจากซอฟต์แวร์ที่เขาให้มานะครับถ้าเราเข้าเกมไปแล้วเราเปิดเกมขึ้นมานะครับเราจะเปิดไปใช้โปรไฟล์ที่เป็นสไนเปอร์นะครับเราก็เลือกครับเลือกเปิดย้ายก่อนครับว่าเราจะเปิดไปที่โปรไฟล์สไนเปอร์นะครับในที่นี้ผมใช้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับใช้เมาส์บอททอม4นะครับเมาส์บอททอม4นะครับกดเมาส์บอททอม4นี่จะไปที่โปรไฟล์สไนเปอร์ครับนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับรีฟอร์มเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแอปพลายได้ก่อนนะครับหรือจะลืมนะครับเสร็จปั๊บนะครับเราก็มาที่โปรไฟล์สไนเปอร์ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราคลิกเลขสี่ครั้งหนึ่งครับเมาส์บอททอมสี่ครับให้กลับไปเป็นโปรไฟล์ธรรมดา default ครับก็คือให้เมาส์เรากลับไปเป็นปกติในกรณีที่เรายกเลิกเราไม่ใช้มาโครนะครับแล้วก็มาตั้งมาโครครับทีนี้ในโปรไฟล์ของสไนเปอร์เรานะครับในทีนี้เราต้องไปตั้งปุ่มคลิกซ้ายก่อนครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งปุ่มคลิกซ้ายมันจะไม่ให้เราตั้งเลขหนึ่งนี่เป็นมาโครนะครับในที่นี้ผมจะตั้งปุ่มเลขเจ็ดแล้วกันนะครับเป็นคลิกซ้ายครับแล้วก็ตั้งคลิกซ้ายนะครับเป็นมาโครในที่นี้มีอันเดียวก็คือสไนเปอร์ก็โอเคครับก็คือเรากดเลขหนึ่งสไนเปอร์เลขหนึ่งตึ้งขึ้นมานะครับมาโครเรามันจะทํางานนะครับยิงเปลี่ยนเป็นมีดเปลี่ยนเป็นปืนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับ
มันจะทำให้เรายิงได้เร็วขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเอาเปรียบผู้ต่อสู้ครับผมนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ถนัดกด3-1นะครับโดยเราก็มาใช้มาโคแทนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเรากดได้พาแล้วนะครับทีนี้ตุ้งตุ้งนะครับเรากดตึ๊บเป็น default ก่อนนะมันจะได้ไม่ตุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ในที่นี้นะครับผมตัวโปรไฟล์ธรรมดานะครับผมตั้งค่าไว้ที่3,500 DPI นะครับ3,500 DPI ที่ผมใช้ประจำนะครับในส่วนของโปรไฟล์ที่เป็นสไนเปอร์นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่3,500 DPI เหมือนกันนะครับ3,500 DPI นะครับความถี่นะครับผมใช้อยู่ที่125เฮิรตซ์นะครับคือมือผมไม่ค่อยนิ่งมือผมมันสั่นนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับเขาบอกว่ามันจะสแกนอะไรแผ่นรองเมาส์เราอะไรสักอย่างนึงนะครับผู้รู้เขาพูดมาแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับเสร็จแล้วก็มาที่โปรไฟล์ default อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ3,500โอเคนะครับถูกต้องตัวนี้125เฮิร์ตทุกอย่างสมบูรณ์นะครับก็คือ default นะครับพอเรากดปุ่มเลข4นะครับก็คือเมาส์บอททอม4นะครับกดตึ้งนะครับท่านจะเห็นข้างๆมุมขวาผมมันจะเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์นะครับแล้วก็จะกดเลข4ครั้งหนึ่งในโปรไฟล์ของสไนเปอร์นะครับปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นเมาส์ default ธรรมดาครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับเราก็จะไปลองกันดูครับเราก็จะมาลองกันดูนะครับอ้าวลืมสไนที่ผมใช้ก็เป็น DSR1 นะครับสโคปก็เป็นฟิกสโคปนะครับตกแต่งก็มีประมาณนี้นะครับลองกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูยิงแบบไม่ได้ใช้มาโครนะครับปืนรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับครับอันนี้คือยิงแบบไม่มีมาโครนะครับส่วนยิงแบบมาโครนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับเราคลิกขวานะครับยิงครับมันก็จะไม่ต้องมาดึงโหลดลูกนะครับถ้าเรายิงทีๆรัวๆหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแยกไปครับซ้ายขวาเลยเดินไม่ได้แล้วเอ๊ะมาเดินขึ้นหรอเอากระตุกเอามาอีกลูกแล้วครับโอ้โดนไม่ตายลูกเหลือนัดเดียวอ้าวหายก็ไม่ได้ใส่มาครับBросаю гранату! Меняю позицию!
ตอนนี้จะบูไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่มีฟิสโคปเอ้าหุ้ยสองตัวได้ตัวเดียวคุ้มครับสามตายหนึ่งละโอ้